กระทรวงศึกษาธิการเตรียมที่จะชี้แจงรายละเอียดนะครับเรื่องของการเปิดเทอมครับ1พฤศจิกายนนี้จะเปิดอย่างไรพื้นที่ไหนเปิดได้บ้างแล้วก็จะคุมความเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอฟังกันนั่นเองนะครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเปิดเผยถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อเดลต้าพลัสในประเทศไทยครับกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เฉวตสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โควิดเดลต้าพลัส1รายครับผู้ป่วยนั้นเป็นชายอายุ49ปีที่มีประวัติทำงานที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจพบเมื่อเดือนกันยายนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยรักษาหายแล้วและไม่พบการติดเชื้อแพร่ไปสู่คนอื่นด้วยวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแถลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับรวมถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสายพันธุ์และการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ทีมข่าวของเรารีบสอบถามไปยังกรมควบคุมโรคเลยนะครับถึงการพบสายพันธุ์เดลต้าพลัสในประเทศไทย1รายนั้นเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าเจ้าเชื้อเดลต้าพลัสในไทยไม่ได้เป็นเชื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่อยุธยาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ไปไหนเลยทำไมติดเชื้อได้นะครับนี่คำตอบก็คือว่าไม่ได้เป็นเชื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศปกติแล้วเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่แล้วยืนยันว่าสายพันธุ์เดลต้าพลัสที่พบนั้นไม่ได้มีความรุนแรงของโรคไปมากหรือน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าในปัจจุบันอย่างไรก็ตามหากมีการติดเชื้อโควิดความรุนแรงของโรคก็จะไม่มากเนื่องจากว่าประชากรได้รับวัคซีนครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วครับสำหรับโควิดกลายพันธุ์ AY4.2 หรือว่าเดลต้าพลัสนี้นะครับที่พบในสหราชอาณาจักรในช่วง28วันที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยกลับมาเพิ่มสูงขึ้นพบว่ามีผู้ป่วยสายพันธุ์นี้ร้อยละ6จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทำให้หลายประเทศอยู่ระหว่างการจับตามองความรุนแรงและภาวะการดื้อวัคซีนจะมากกว่าเดลต้าหรืออัลฟาหรือไม่นี่คือเป็นคำถามที่รอคำตอบอยู่นะครับไทยเราแม้จะยังไม่มีสายพันธุ์นี้เข้ามาแต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เฝ้าระวังสายพันธุ์นี้เช่นกันแม้ว่าองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ยกระดับความน่ากังวลของสายพันธุ์นี้ก็ตามนะครับส่วนความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดเทอมล่าสุดนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ายืนยันนะครับเปิดเทอม1พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องดูความเสี่ยงแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับว่าโรงเรียนไหนเปิดได้บ้างจะเปิดในลักษณะใดครับโดยจะแถลงรายละเอียดถึงมาตรการต่างๆที่ได้ร่วมดำเนินการกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนนั้นเตรียมพร้อมปฏิบัติตามนะครับในวันพรุ่งนี้เลย27ตุลาคมครับสำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนั้นขณะนี้พบว่านักเรียนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปมากกว่า2ล้านคนแล้วขณะเดียวกันยังมีผู้ปกครองทยอยแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับส่วนคุณครูครับได้รับวัคซีนเข็ม170-80แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรเลยขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างผลักดันให้ครูได้รับวัคซีนให้ครบทั้ง2เข็มให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเปิดเทอม1พฤศจิกายนแล้วคุณครูก็ต้องได้รับวัคซีนให้พร้อมนักเรียนก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะครับสถานที่ก็ต้องสะอาดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ